ในวันนี้ผมได้พาทุกท่านเดินทางมาอยู่กันที่บริเวณสะพานท่าเทียบเรือตำรวจน้ำสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อมาเกาะติดสถานการณ์และติดตามความคืบหน้ากรณีเรือของกลางบรรทุกน้ำมันเถื่อนจำนวน3ลำที่อยู่ในความดูแลของสถานีตำรวจน้ำสัตหีบได้ล่องหนหายไปจากอ่าวอำเภอสัตหีบแห่งนี้ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าของวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมกับน้ำมันดีเซลจำนวน 330,000 ลิตรที่ได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยในขณะนี้ยังไม่สามารถติดตามพบและเชื่อได้ว่าเรือทั้ง3ลำนั้นได้ล่องหนหายไปในเขตแดนของประเทศเพื่อนบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามในวันนี้ได้มีตำรวจระดับสูงของกรมตำรวจได้เดินทางลงพื้นที่เข้ามาตรวจสอบเพื่อเข้าดำเนินการในเรื่องดังกล่าวซึ่งเรื่องราวในครั้งนี้จะเป็นเช่นไรเราไปติดตามรับชมกันเลยนะครับลำที่จอดอยู่นี่มีน้ำมันไหมคะไม่มีไม่มีน้ำมันเลยแต่เขาจับมาทั้งหมดได้เลย5ลำ28แต่ได้3ลำที่มีเพราะว่า5ลำที่3อยู่เดี๋ยวจะมีกองปราบเข้ามาทำคดีดิแล้วปปปเข้ามาครับกลับมายังถามว่าถึงที่จะมีโอกาสตามกลับมาได้ไหมก็เวลานะยากไหมครับผู้ใหญ่เขาเป็นห่วงเรื่องนี้เขาก็ทำเต็มที่นะลำไหนลำมันทั้งหมดใช่ไหมครับลำใครลำมันเนี่ยก็ดูแลก็อยู่ครบเหมือนลำนี้ห้าคนก็อยู่ในห้าคนตรงนี้เดี๋ยวขอคุยก่อนตอนนี้พนักงานสอบสวนกำลังสอบแต่ละคนเลยว่าตอนมาตรวจมีใครอยู่บ้างครับแต่ละลำมีคนเยอะแต่ละลำเป้าหมายเยอะระวังครับได้เลยครับเปิดกว้างเปิดได้เลยครับในส่วนของเรือนะตอนนี้มีผู้เสียหายมาแจ้งกับตำรวจอย่างไรท่านผู้เสียหายเจ้าของเรือเนี่ยมีไหมไม่มีครับไม่มีเพราะว่าเรือตรงนี้จริงๆเนี่ยเจ้าของเนี่ยน่าจะยังไม่แสดงตัวด้วยซ้ำไปนะยังไม่แสดงตัวด้วยซ้ำไปตอนนี้มีแต่ตำรวจเนี่ยแจ้งว่าทรัพย์สินที่เขาอยู่ในความดูแลควบคุมเนี่ยในของการเนี่ยได้สูญหายไปแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วแต่วินยูชนมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมปกติอ่ะไอ้ของตัวเองหายมันต้องมาแจ้งตำรวจแล้วนี่ไอ้ของตัวเองหายในเรือ10ล้านเนี่ยมันไม่มาแจ้งหมายความว่าไงก็มันเป็นแนวทางการสืบสวนครับเดี๋ยวขอประชุมก่อนว่าทรัพย์ตรงเนี้ยมันต้องมีคนสั่งแล้วต้องมีคนนำพาไปนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยผมได้สอบถามแล้วได้ยึดอุปกรณ์เนี่ยหลายอย่างเก็บไว้แต่การนำเรือไปเนี่ยผมยังบอกไม่ได้ว่าเขาได้อุปกรณ์ใหม่มาติดหรือเปล่านะครับหรือเขาได้ใช้เว็บมันมีเว็บเดินทางของเรือเนี่ยซึ่งสามารถเปิดใช้เว็บแล้วก็เดินทางได้โดยใช้โทรศัพท์นะครับแล้วโทรศัพท์ต่างๆเนี่ยพนักงานสอบสวนก็ยึดไว้เป็นพยานหลักฐานแล้วก็ไม่รู้ว่าเราตอนนี้เราตามทุกมิติแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นตอนนี้จะมีโทรยังมีเครื่องใช้สื่อสารอะไรอยู่ตรงนู้นตรงนี้อะไรพวกเนี้ยดังนั้นเราก็ยังทำการบ้านอยู่ไอ้คนที่เอาไปเนี่ยแสดงว่าก็ไอ้คนที่เคยถูกดำเนินคดีถูกดำเนินคดีแล้วก็อยู่ในเรือเป็นคนเอาไปเอาเป็นว่าเรามีความเชื่อว่าคนที่ดูแลนี่แหละน่าจะเอาไปถ้าไม่ได้มีการเปลี่ยนคนมาขับไปแล้วไอ้กลุ่มคนที่นอนอีก2ลำมันไม่รู้เรื่องเลยเหรอคือ2ลำเนี่ยไม่มีน้ำมันแล้วก็เป็นเรือที่น่าจะถูกต้องน่าจะไปเทียบถ่ายน้ำมันแต่สามเรือน่าเป็นเรือที่ไม่ถูกต้องเหมือนรถไม่มีทะเบียนเอาทะเบียนท่านอื่นมาติดมั่งหรือเป็นรถเรือที่มาต่างประเทศก็เอาทะเบียนไทยไปติดอย่างเงี้ยนะก็คือประมาณนั้นว่าวันนั้นมันไม่มีการท้วงติงหรือว่าเฮ้ยมึงจะเอาเรือไปนะเพราะมันคงเห็นไหมคืนนั้นน่ะคืนที่เกิดเหตุนะตำรวจเราเนี่ยเราต้องยอมรับว่าวันเนี้ยมันมีความบกพร่องซึ่งเราผู้การตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยท่านพูดชัดเจนแล้วว่าถ้าจะดำเนินคดีทุกคนนะครับแล้วผมยังเชื่อว่าคนที่มันมีหนังสือเนี่ยฝากให้ตำรวจน้ำเนี่ยดูแลอยู่แล้วเก็บรักษาอยู่ถ้าใครไม่ได้ปฏิบัติตามหรืออะไรเนี่ยมันก็น่าจะเข้า157มันเข้าอยู่แล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันผู้การปปป.ท่านก็มาแต่เพียงแต่ว่าสารวัตรคนเดียวมันจะเอาไหวเนอะเรือสามลำอะไหวสิและคือเดี๋ยวเรากำลังมาประชุมว่า
กำลังพลของที่นี่ภารกิจเท่านี้มีการแบ่งมอบงานกันทำคุยกับผู้กับเรียบร้อยการแบ่งมอบงานกันทำชัดเจนใครไม่ทำตรงไหนใครละเลยตรงไหนก็เอา157ไปกินก่อนใช่ไหมโอเคครับแล้วส่วนคดีอื่นมีเรื่องอื่นถ้ามีความเกี่ยวข้องมีการช่วยเหลือกันอันนั้นจะเพิ่ม147ครับอีกนะครับก็ให้รู้ไว้ว่าที่ผมมาวันนี้ท่านผู้การตั้งผมมาวันนี้เพื่อที่จะมาสืบสวนแล้วก็ให้มาใช้กฎหมายบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติโอเคการสืบสวนเนี่ยมันพัวพันไปถึงไอ้เสียโจ้เลยไหมเนี่ยน้ำมันสามลำเนี่ยเราตั้งสมมติฐานไว้นะครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเรือนะครับเราก็ว่าใครเป็นเจ้าของเรือก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องแต่เรายังไม่มีหลักฐานว่ามีใครสั่งไหมอะไรไหมเดี๋ยวขอให้เจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับคนที่ในเรือทั้งหมดแล้วจับมาได้เดี๋ยวจะสอบถามทำไมมันมุ่งหน้าไปเขมรด้วยเหตุผลอะไรคือเรามองว่าตัวของเป้าหมายหลักตัวนี้น่าจะอยู่ที่นั่นแล้วเรือพวกเนี้ยเราสืบไปในว่าอาจจะเป็นเรือของโชคแต่สิ่งที่พื้นที่ที่ใกล้ที่สุดที่มันสามารถที่จะเดินทางไปได้แล้วก็เกี่ยวพันกับนี้ก็คือกัมพูชาเพราะฉะนั้นเราวัดไปทะเลแล้วนะครับว่าจากจุดตรงนี้ไปถึงเขตของกัมพูชาเนี่ยทั้งหมด120ไมล์ทะเลงั้นก็คูณ2กิโลเข้าไปก็คือ240กิโลครับงั้นเรือพวกนี้มันจะใช้ความเร็วได้ไม่เกิน10น็อตยิ่งมีน้ำมันเนี่ยน่าจะสัก7ถึง8น็อตเพราะฉะนั้นชั่วโมงเนี่ยมันจะเดินทางได้ประมาณสัก15กิโลเพราะฉะนั้นถ้าเดินทางจากตรงนี้ไป210กิโลน่าใช้เวลาประมาณ15ชั่วโมงแล้วถ้ามันเอาน้ำมันทิ้งหรือเอาน้ำมันขายตำรวจดำเนินคดีได้ไหมคือมาเนี่ยน้ำมันมันขายได้นะครับผมว่ามันไม่ทิ้งหรอกนะครับแต่สัญชาติเรือเนี่ยมันเป็นสัญชาติก็ต้องการที่มาทั้งน้ำมันทั้งเรือไปนะครับก็ว่ากันไปแต่เรือมันเป็นสัญชาติไทยเนี่ยไปเขมรเนี่ยมันก็รู้อยู่แล้วอ่ะมันเอาซ่อนน้ำเกาะไหมมันไม่ใช่ไทยเราพอไปตรงนู้นมันก็ทงกัมพูชาติดก็ได้บ้างไม่มีทะเบียนใช่ไหมมันไม่มีทะเบียนทั้ง3พันเลยใช่ไหมใช่3พันครับมีการค้นหาทางอากาศด้วยมีครับใช้เครื่องบินเมื่อวานนี้ก็ใช้เครื่องบินบินรอบๆแนวตะเข็บชายแดนเจอไหมครับไม่เจอครับเจอกลับมาใช้เวลาบินประมาณ2ชั่วโมงครับเท่ากับว่าน่าจะเลยจากน่านน้ำไทยไปเลยคือเรายังไม่อยากยืนยันว่ามันอยู่หรือไม่อยู่แต่เรากำลังใช้ความพยายามที่จะตามไม่ได้ครับโดยเฉพาะท่านผู้บัญชาระดับกรมเนี่ยท่านก็ประสานไปทางกัมพูชาในเรื่องของการที่ถ้าพบของการหรือประสานงานในการขอคืนหรือให้ชื่อช่วยสืบสวนตอนนี้เราทั้งประสานงานทั้งมีกองอำนวยการในการที่ติดตามเรื่องนี้อยู่ด้วยฝั่งของลบว่ากองป่าเป็นคนจับตำรวจน้ำเป็นคนปล่อยเสียหน้าแม่บชบไม่ใช่อย่าไปใช้คำนั้นไม่ใช่เสียไม่ใช่ปล่อยเอาเป็นว่าถ้าใครปล่อยก็ต้องออกราชการโดนดำเนินคดีแต่เรายังไม่ถึงขั้นนั้นเรายังมองว่าคุณไม่ทำหน้าที่คุณเท่าที่ควรหรือเปล่าหรือคุณมีอะไรกับไอ้ตัวเป้าหมายเราหรือเปล่าฉะนั้นตรงนี้ขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ของทำงานรับประกันว่าผมเข้ามาผมไม่บิดอยู่แล้วถ้าพบใครก็ตามนั้นตำรวจน้ำเขาก็ทำหน้าที่เขาผู้กำกับเนี่ยท่านพูดเสมอมาว่าท่านโทรมาหาสาวัตรตลอดว่ากำลังพอไหมเรียบร้อยไหมอะไรไหมนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยสาวัตรก็ต้องดูแลการดูแลของเขาเนี่ยมันก็มีระเบียบตำรวจอยู่ว่าต้องดูแลยังไงบ้างทำไงบ้างมีตรวจสอบคนบ้างตรวจสอบเรือตรวจสอบอะไรมันต้องมีแลเอาของเคิร์กอะไรออกก็ดูที่ว่าใครทำหน้าที่ตัวเองดีมากน้อยขนาดไหนถ้าใครบกพร่องก็157ไปนะครับผมว่ามีคนโดน157แต่เดี๋ยวผมยังไม่พูดเดี๋ยวให้ผมประชุมก่อนเดี๋ยวผมจะบอกสรุปแล้วมีไม่แน่ใจมีตำรวจอยู่ในเรือผมว่าไม่มีไม่มีผมว่าไม่มีเท่าที่รู้มาเบื้องต้นเนี่ยแต่เดี๋ยวผมขอคุยก่อนครับนะ